แค่แนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อร่มพันธ์สินทุประสิทธิ์นะครับผมเป็นอินสตัคเตอร์แล้วก็เป็นคอนซัลแทนต์ด้านซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ที่บริษัทไอซ์เมดนะครับในวันนี้ที่ผมจะมาอธิบายและก็บรรยายในส่วนเกี่ยวกับเรื่องของตัว Entity Framework นะครับก่อนที่เราจะพูดถึงตัวนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าตั้งแต่ที่วิทยากรท่านแรกท่านได้มาพูดเนี่ยนะครับโปรดักต์ของตัว Visual Studio เนี่ยนะครับในช่วงหลังเนี่ยมันจะมักจะเน้นฟีเจอร์ในแง่ของ productivity ใช่ไหมครับคือเราเนี่ยพัฒนาระบบได้อย่างรวดเร็วนะครับพุทเอฟฟอร์ตกับมันน้อยลงแต่ได้งานเท่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งไอ้ฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยมันก็กินใน area ของการ develop application เนี่ยหลาย area ด้วยกันนะครับรวมถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อ database ด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่มีโค้ดเนาะแต่ของผมนี่มีโค้ดเยอะเลยนะครับแต่ท่านไหนเป็นโปรแกรมเมอร์บ้างยกมือสิโอ้เยี่ยมเลยนะครับท่านไหนเคยใช้ดิฟแฟมเบิร์กมาบ้างยกมือสิพอลองแลมเนาะนะครับใครเคยใช้ดิฟแฟมเบิร์กเวอร์ชันล่าสุดบ้าง 4.1 หรือ 4.0 เนี่ยเคยอยากกดเฟิร์สคิดว่าน่าจะอยากนะเดี๋ยวเราดูกันว่าคืออะไรนะครับสำหรับผมนะครับสิ่งที่จะอธิบายก็จะมีตามนี้นะครับก็คือ1เรามาโอเพนกันก่อนนะครับว่าตัว Entity Framework คืออะไรนะครับแล้วก่อนหน้าที่มันจะเป็นโค้ดเฟิร์สเนี่ยมันมีลักษณะของการใช้งานแบบไหนมาก่อนบ้างนะครับแล้วเราก็มาเจาะในส่วนของตัวโค้ดเฟิร์สกันแล้วมาดูกันว่าเราเล่นอะไรกับมันยังไงได้บ้างแล้วสุดท้ายมาดูว่าฟีเจอร์ล่าสุดหรือว่าเวอร์ชันล่าสุดที่มันออกมาเมื่อวันที่ประมาณ9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในความปริภาคเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมให้กับเรานะครับโอเคนะครับEntity Framework คืออะไรนะครับโดยความเข้าใจง่ายก่อนนะครับ Entity Framework เนี่ยมันเป็นไลบรารีส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในตัว .NET Framework นะครับทำหน้าที่ provide กลไกในการที่เราจะทำเรื่องของตัว Data Access นะครับคือการโปรแกรมติดต่อตัว Database นี่แหละแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะ on top อยู่บนตัวเทคโนโลยีตัวเดิมของตัวเดิมคืออะไรคือตัว AEO.NET ใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็น API อะไรใหม่นะมันเป็นตัวที่สร้างขึ้นมาครอบตัวเดิมนะครับเพื่อเราเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับมันเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นยังไงนะครับตัว Entity Framework ตรงนี้นะครับจะให้เราเนี่ยทำการเขียนโปรแกรมแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกับตัวฐานข้อมูลโดยตรงแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับติดต่อกับเจ้าตัวสิ่งที่เรียกว่า Conceptual Data Model นะครับขึ้นมาก่อนนะครับเป้าหมายคือแทนที่เรานะครับถ้าดูตามสไลด์นะแทนที่เราจะเขียนโปรแกรมที่เป็น Client Application เนี่ยติดต่อกับตัวฐานข้อมูลตรงนะครับเราจำเป็นที่จะต้องสร้างนะครับตัว data model ขึ้นมาเพื่อ represent นะครับแทนสงสัยมันเนี่ยเขียนโพสต์มันเลยไม่ได้ยินเสียงนะครับให้เราที่สร้าง data model ที่ represent นะครับแทนเจ้าตัว database จริงก่อนแล้วเราเขียนโปรแกรมนี้นะครับเราจะเล่นหรือกระทำกับตัว data model ตัวนี้แล้วตัว Entity Framework นี่นะครับมันจะทำการแปลงจากสิ่งที่เราเล่นกับ Data Model ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นเจ้าตัวคำสั่ง SQL อีกทีนึงตามตัวซอสที่อยู่หลังบ้านนะครับเข้าใจเนาะแล้วมันดีกว่ายังไงมันดีกว่าตรงนี้ครับตรงที่ว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยแต่ครับ application ของเราเนี่ยจะไม่ได้ไปผูกติดกับโครงสร้าง physical ของตัว database สิ่งที่เราเล่นเราจะเล่นกับตัว conceptual modelนะครับและ conceptual model คืออะไรก็คือบรรดาการเขียน class ขึ้นมาที่เป็น class ทั่วไปของ .NET นี่แหละครับสร้าง class customer สร้าง class employee ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยตอนที่จะ set up ที่ฐานข้อมูลนะครับเราก็สั่ง Entity Framework ตัวเนี้ยนะครับเราโยนตัวนี้ให้ Entity Framework Entity Framework ก็ทำการเอาตัวเนี้ยเข้าไป save ในตัวฐานข้อมูลให้นะครับในกระบวนการตรงข้ามกันเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยทำงานนะครับทำการดึงข้อมูลจากตัว database นะครับเราก็สั่ง Entity Framework มาทำการดึงให้มันจะดึงขึ้นมาแล้วก็แปลงมาเป็นตัวอ็อบเจกต์มาเป็นคอลเลกชันของอ็อบเจกต์แล้วก็โยนขึ้นมาให้เราก็อ็อบเจกต์ตัวนี้ไปใช้งานต่อได้ยกตัวอย่างเช่นทำบายดิ้งกับคอนโทรลต่างๆของแอปพลิเคชันเราหรือจะโยนเป็นอ็อบเจกต์ส่งผ่านทางเว็บเซอร์วิสไปนะครับอ็อบเจกต์มันจะไลท์เวทกว่าแล้วก็ลดการผูกติดกันระหว่างแอปพลิเคชันกับส่วนของตัวเดต้าเบสดังนั้นวันว่าเดต้าเบสมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการเปลี่ยนแปลงเทเบิลอะไรบางอย่างหรือมีการเปลี่ยนเดต้าซอร์สไปเป็นตัวอื่นเนี่ยเรายังเล่นกับคอนเซ็ปชวลโมเดลตัวเดิมอยู่นะครับคิดว่าน่าจะเห็นภาพนะคราวนี้ก่อนที่จะเป็นโค้ดเฟิร์สนะครับก่อนที่จะเป็นโค้ดเฟิร์สเนี่ยมันมีอะไรมาก่อนบ้างจริงๆแล้วนะครับตัว Entity Framework เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ .NET Framework version 3.5 บน Visual Studio 2008นะครับแต่ว่าต้องติดตั้งสวิตช์ทางนี้ไปก่อนนะ
ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นที่เป็นตัวตัวเน็ตไฟเบอร์ธรรมดา 3.5 จะยังไม่มีให้นะครับตรงนี้มันให้อะไรมันให้ความสามารถที่เรียกว่า database first นะครับคำว่า database first คืออะไรคือเราเนี่ยจะต้องมีการสร้างตัวฐานข้อมูลก่อนนะครับสร้างตารางก่อนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นเราจะทำการ generate data model ดังกล่าวออกมาจากตัวฐานข้อมูลตรงนั้นนะครับ data model ตรงนี้เนี่ยสไลด์ก่อนอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า entity data model นะครับแล้วเราก็ใช้ entity data model ตัวเนี้ยในการทำงานต่อไปนะครับก็ทำมาได้สักระยะหนึ่งพอเป็น .NET Framework version 4นะครับ version 4ตรงนี้เนี่ยจะออกแบบ entity framework มาอีกแบบนึงนะครับที่เรียกว่า model first นะครับ model first ตรงนี้จะตรงข้ามกันละนะครับความหมายคือเราไม่จำเป็นต้องมี database มาก่อนก็ได้เราสามารถที่จะสร้าง data model ก่อนได้เลยนะครับก็คือเราก็เหมือนกับคล้ายๆคลาสในการนะครับคือเราลาก entity เรามาวางสร้างความสัมพันธ์ของคลาสทั้งหมดที่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บจากนั้นเนี่ยเราค่อยทำการ generate database จากตัว data model ตัวนี้นะครับฉะนั้นมุมมองของนักพัฒนาคืออะไรครับมันจะยกระดับของการเขียนโปรแกรมตัวขึ้นมาใช่ไหมครับเราจะเล่นกับสิ่งที่เป็นคลาสอย่างเดียวสิ่งที่เป็นคลาสสิ่งที่เป็นออบเจกต์สิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคลาสต่างๆด้วยกันแต่หลังบ้านเป็นอะไรเดี๋ยวมันจัดการให้นะครับทันนะโอเคคราวนี้ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะได้ความจริงมันจะมีหน้าต่างเป็นวิสัยของตัว Visual Studio นะครับให้เราทำการเฉลยตัว Data Model ขึ้นมาเนี่ยนะครับคราวนี้รู้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่เป็น Database First นะครับหรือจะเป็นตัว Model First ก็ตามทีนะครับ Artifact ที่เราได้จากการใช้ Tools ในการเฉลยเนี่ยนะครับจะอยู่ในกรอบวงกลมตัวนี้นะครับ1คือเราจะได้ไฟล์ที่เป็น XML ไฟล์ที่เป็นตัว represent แทน Data Model ไฟล์ดังกล่าวนะครับจะมีนามสกุลเป็น .edfxนะแต่ว่าเวลาที่เปิดเวลาที่เราเปิดโชว์บนตัว Visual Studio เนี่ยมันจะเรนเดอริ่งโชว์มาเป็นลักษณะของกราฟิกให้เราเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตรงกลางนะครับแต่จริงๆแล้วเป็น XML ไฟล์หันนะหลังจากนั้นยังไงต่อไม่พอมันยังมีการ generate code auto ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นคลาสลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเราจะใช้คลาสตัวที่มันจินให้ตัวนี้แหละในการทำงานนะครับดังนั้นสมมติก่อนนะเพิ่นว่าเดี๋ยวผมจะใช้ตัวอย่างของตัวตารางตัวนี้ตลอดของการของการเดโมเนี่ยสมมติว่าผมมีตารางคู่หนึ่งนะครับเป็นตารางแคตตาล็อกกับตารางโปรดักต์นะครับลิงก์กันแบบ one to many เนาะแคตตาล็อกคือประเภทของตัวผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับโปรดักต์คือตัวผลิตภัณฑ์นะครับจากนั้นพอผมทำการเจเนเรตตัวโมเดลมาจากเจ้าตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะได้สองตัวตรงกลางตรงนี้พร้อมกับได้เป็นลักษณะของคลาสขึ้นมาซึ่งคลาสนี้จะสังเกตนะครับว่ามันจะได้เป็นคลาสชื่อแคตตาล็อกจะได้เป็นคลาสโปรดักต์ขึ้นมาพร้อมใช้งานนะครับฉะนั้นมันจะมาคู่กัน2ตัวมันจะมาคู่กัน2ตัวซึ่งโค้ดแล้วนะโค้ดแล้วนะนะครับซึ่งถ้าเราดูตัวนี้ดีๆนะครับโค้ดที่มันเจนให้นี่นะฮะมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกมันทัดด้านบนสุดนะครับมันจะเป็นคลาสที่สืบทอดจากตัวคลาสที่ชื่อว่าobject context นะครับคลาสที่สำคัญคลาสนี้จะเป็นคลาสที่เราใช้ในการ control เรื่องของการติดต่อฐานข้อมูลเวลาที่เราจะทำการส่ง object ไป persist ที่ database เราต้องสร้าง instance ของเจ้าตัวคลาสบนตัวนั้นนะครับแล้วก็ส่งคำสั่งที่เป็นพวก link to entity เข้าไปนะครับหรือในกระบวนการตรงข้ามกันถ้าเราต้องการจะ save object กลับไปเราก็ต้องโยน object ดังกล่าวเนี่ยผ่านทางเจ้าตัวคลาสบนตัวนี้นะครับซึ่งผมตั้งชื่อเป็นตัว ef40 demo entity นะครับนี่คือชุดที่1 นะครับชุดที่2มันจะทำงาน generate ตัว entity class นะครับ entity class ดังกล่าวจะสังเกตนะครับว่ามันบังคับว่าจะต้องสืบทอดจากตัว class entity object นะครับทำไมถึงต้องสืบทอดจาก class นี้นะครับจุดประสงค์ของการสืบทอดจาก class นี้เพื่อว่า entity framework เนี่ยมันจะสามารถทำเรื่องของการทำ auto tag chain ได้นะครับความหมายคืออะไรความหมายคือเมื่อผมทำการดึง object ขึ้นมาจาก database ปุ๊บผมต้องการไปเปลี่ยนฟิลมันปั๊บมันจะทราบเลยว่าออบเจกต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในสถานะของการเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าผมส่งกลับมันจะทำการส่งคำสั่งอัปเดตไปเลยแต่ถ้าเกิดเราสร้างออบเจกต์ขึ้นมาเปล่าๆตัวนึงไม่ได้ไปผูกกับตัวของเดิมเลยปั๊บเนี่ยผมย้อนกลับไปมันจะทราบว่าตัวนี้คือออบเจกต์ตัวใหม่มันจะส่งคำสั่งอินเสิร์ตเข้าไปแทนถูกนะครับดังนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมจะเป็นโค้ดท่อนล่างแบบนี้นะครับเราสร้างอินสแตนซ์ของคลาสคอนเทกต์ขึ้นมาก่อนตัวอย่างตรงนี้นะครับผมต้องการดึง product ขึ้นมาถึงตัวที่มี ID เท่ากันหนึ่งเราก็ใช้คำสั่งเป็นตัว link to entity เข้าไปต่อเห็นโค้ดงงไหมมีใครเคยใช้ link to entity บ้างไหมใครเคยใช้คำสั่ง link บ้าง
หลักการคล้ายๆกันนะครับหลักการคล้ายๆกันจะสังเกตว่าเราไม่ได้เป็นแต่ SQL เลยนะครับหลังบ้านเป็นอะไรเราไม่รู้รู้แต่ว่าเวลาที่เราจะดึงข้อมูลขึ้นมาเราใช้เป็นคำสั่ง Intuity แล้วจะคืนเข้าเป็น Object เลยนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการไป Modify ตัวอย่างเช่นผมไปปรับเปลี่ยน Field Product Name เนี่ยเซตเป็นค่าใหม่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันสืบทอดจากตัว Class Entity Object ปุ๊บเนี่ยมันจะทราบเลยครับว่าตัวนี้อยู่ในสถานะ Update พอผมต้องการจะอัปเดตกลับเนี่ยผมแค่ใช้คำสั่งตัว context.saveChange แค่นั้นมันก็จะเป็นการเซฟโดยการแปลงเจ้าตัวเนี้ยดึงฟิลมาสร้างเป็นคำสั่ง SQL แล้วก็ทำการ persist กลับไปที่ database โดยการใช้คำสั่งอัปเดตทันทีนะครับเท่ดีนะฉะนั้นไม่ต้องใช้ SQL แล้วนะแชร์นิดนึงผมเคยพอได้ตัวนี้มันมีมาตั้งแต่2008ใช่ไหมผมกำลังในทีมที่บริษัทเนี่ยก็เลยตั้งเป้าหมายกันว่าเฮ้ยโปรเจกต์หน้าเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้อย่างเดียวเพราะผมเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะครับเพราะตอนนั้นผมใช้กับเจ้าตัวเวอร์ชัน2008มันจะมีเพนบางอย่างที่เกิดขึ้นอยู่นะครับเพนคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อไปนะครับทันนะครับจากนั้นเรายังไม่พูดเรายังไม่ได้พูดถึงโค้ดเฟิร์สเลยนะเราพูดถึงความสามารถธรรมดาไปก่อนนะครับจากนั้นสิ่งที่เราเห็นเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าทุกครั้งที่เราทำการ generate data model สิ่งมันเกิดขึ้นคือเราจะได้ทั้งตัว data model แต่ XML file แล้วก็โค้ดที่มันเจ็ตให้ซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์ดูดีๆนะครับจะเห็นว่าเจ้าตัว source code ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับโค้ดที่มันเจ็ตให้เนี่ยมันจะมีการบังคับกฎเกณฑ์ของตัว entity framework ไม่ว่าจะเป็นเนี่ย class entity ต้องสืบทอดจากตัว entity object นะครับแล้วก็ส่วนของตัว attribute ต้องมีการแปะลงไปด้วยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะไปใช้งานต่อได้เพราะบางท่านเนี่ยต้องการจะออกแบบโปรแกรมเป็นเชิงของ Multi-tier หรือ Entity-tier ต้องการที่จะใช้ Object ตัวนี้ส่งผ่านไปยังเลเยอร์อื่นของการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าต้องการจะสร้างกลไกของการสร้าง Hierarchy ของ Object ที่มีการสร้าง Class A สืบทอดจาก Class B อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราใช้โค้ดตัวนี้มันจะทำไม่ได้ต้องติดโครงสร้างของมันนะครับพอเป็น .NET Framework Version 4Version 4นะเวอร์ชันที่เราติดตั้งปรับใช้ได้เลยเนี่ยนะครับโค้ดตรงนี้เราจะไม่เอาเราจะบอกเลยครับว่า Visual Studio เนี่ยคุณไม่ต้องเขียนโค้ดนะคุณไม่ต้องเขียนโค้ดนะเราจะเขียนคลาสของเราขึ้นมาเองเห็นไหมครับเราเขียนคลาสเราแล้วก็สร้างคลาสแคตตาล็อกเราสร้างคลาสโปรดักต์ที่มีกลไกหรือว่ามีตัวก็ไม่ได้ต่างเนี่ยสอดคล้องตามดิจิตอลโมเดลที่มีอยู่เราก็ใช้ตัวเนี้ยในการทำงานได้เลยโค้ดในการคิวรีโค้ดในการอินเสิร์ตข้อมูลหรือการอัปเดตข้อมูลก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเท่กว่าถูกไหมซึ่งคลาสตัวเนี้ยเราจะเรียกมันว่าเป็นโพโพคลาสนะครับก็คือเพลนOCR object ก็คือคลาสธรรมดาที่เราเขียนขึ้นมานี่แหละนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ต่อได้ object ก็จะไลท์เวทกว่าไม่มีการไปผูกติดกับกลไกของตัว entity framework นะครับทำแท็บเช็งต่างได้ปกติเลยหันนะเหมือนจะดีละเหมือนจะดีละแต่สังเกตดีๆเพลนมันก็เยอะนะครับเพลนมันเยอะคืออะไรแต่ก่อนที่ผมเคยทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่มีตัวฐานข้อมูลนะครับตารางนี้มีร่วมร้อยตารางนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้สองตัวเนี้ยมันต้องมาคู่กันเดต้าโมเดลก็ต้องเจนใช่ไหมครับไอ้คลาสที่เราสร้างขึ้นก็ต้องเขียนถ้าเกิดวันที่ว่าผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นผมอาจจะไปแก้ฟิลตัวนึงในตัวเดต้าโมเดลปั๊บผมต้องทำทั้งคู่แก้ทั้งตัวเดต้าโมเดลแก้ทั้งโค้ดที่เราเขียนด้วยแล้วบางทีไม่ใช่ง่ายเพราะว่าไอ้ตัวด้านซ้ายเนี้ยมันเรนเดอร์โชว์เป็นตัวกราฟิกจริงอยู่แต่ถ้าเกิดแต่เดต้าเรามีเป็นร้อยตัวเนี้ยการแก้มันจะเสียเวลาก็ต้องเข้าไปปิด XMLแล้วแก้ไม่ได้แก้ทีเดียวด้วยมีจุดหลายจุดที่ต้องแก้นะครับฉะนั้นโค้ดเฟิร์สเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้ครับทำไมเราต้องเจนทำ data model ที่เป็น XML file เราต้องเขียนโค้ดประกอบกันเป็นไปได้ไหมที่เราจะเขียนแค่โค้ดอย่างเดียวและให้มันเจน data model ให้นี่แหละเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโค้ดเฟิร์สขึ้นมานะครับโค้ดเฟิร์สจะเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ define data model ได้โดยการใช้โค้ดของเราเพียงอย่างเดียวนะครับฉะนั้นตัดทิ้ง data model ไม่ต้องสร้าง tools ไม่ต้องเจนแล้วเขียนโค้ดโปรโพไปเลยจากนั้นนะครับโค้ดโปรโพตัวนี้แหละที่มันจะกลายเป็น data model นั่นเองนะครับเห็นนะเท่ไหมเท่นะอาจจะเท่ตกมือหน่อยฉะนั้นมันเลยชื่อว่าโค้ดเฟิร์สไงครับเพราะว่าไม่ต้องไปทำอะไรเขียนโค้ดอย่างเดียวเขียนโค้ดเสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวมันจะไปสร้างดาต้าเบสให้อยากทำอะไรต้องมาแก้โค้ดปั๊บเดี๋ยวดาต้าเบสมันจะเปลี่ยนสกีมาให้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องบอกก่อน
ตัวโค้ดเฟิร์สตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้อยู่ในตัว .NET Framework 4นะครับมันจะเป็น Entity Framework Version 4.1 ที่เราต้องไปดาวน์โหลดเจ้าตัว Library ตัวนี้เพิ่มเติมแต่ก็เป็นตัวฟรีเหมือนกันเพราะว่ามันออกมาไม่ทันตัว .NET 4นะครับ .NET 4จะมีแค่ตัวที่จะเป็น First กับ Model First เพียงอย่างเดียวนะครับดังนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้ตัวโค้ดเฟิร์สปุ๊บเนี่ยทางเลือกเรานะครับจะมีอยู่หลายทางด้วยกันการไอ้ก้อนสีฟ้าตรงกลางตรงนี้นะครับมันหมายความถึงเจ้าตัวเมตาเดต้าของ Data Model ณขณะรันไทม์เนี่ยมันจะได้มาจาก2ทางถ้าเป็นตัวลูกศรด้านบนคือเราได้มาจากตัว Data Model แล้วก็ Generate Model ณขณะรันไทม์ให้ส่วนด้านซ้ายคือไม่ต้องทำโมเดลด้านบนก็ได้เราเขียนโค้ดปุ๊บมันไป Generate ตัวโมเดลณขณะรันไทม์ให้ด้วยฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ไม่ต่างกันตอนรันเราก็ได้ Data Model เหมือนกันนะครับและความสามารถพิเศษเพิ่มเติมคือเจ้าตัวด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับถ้าเกิดกรณีที่เราไม่ได้มีเดต้าเบสอยู่นะครับมันจะทำเรื่องของตัวเดต้าเบสครีเอชันหรือโปรวิชันนิ่งให้ด้วยก็คือสร้างตัวฐานข้อมูลให้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ส่งคำสั่งคิวรีปกติมันก็มีการไปคอมไพล์คิวรีมีการทำการดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็แปลงจากสิ่งที่เป็นตัวตารางให้กลายเป็นตัวคอลเลกชันของอ็อบเจกต์ให้เราใช้งานนะครับตรงนี้แหละที่ผมบอกว่ามันเป็นเพิ่มเรื่องของ productivity ในการเขียนโค้ดเราไม่ต้องทำงานซ้ำสองอย่างนะครับเราแค่เขียนโค้ดเดต้าเบสเป็นสตาร์มาให้เราทีหลังนะครับนะครับฉะนั้นตรงนี้มากับ 4.1 นะแล้ว 4.1 เนี่ยนอกจากเรื่องของตัวโค้ด first ปุ๊บมันยังให้อะไรกับเราอีกบ้างนะครับมันให้ตัวนี้ครับมันให้ตัว DB Context API ถ้าจำได้สไลด์เมื่อสักครู่นี้ผมบอกใช่ไหมครับว่าเราต้องสร้าง class context ก่อนซึ่งจะต้องสืบทอดจากตัวคลาสที่ชื่อว่า Object Context คลาสนี้ใช้งานยากนะครับเพราะ API มันให้มาเพียบเลยนะครับคราวนี้นักพัฒนาเนี่ยเขาก็บ่นกันว่ามันใช้งานยากจังกว่าจะทำงานได้แต่ละทีเนี่ยมันต้องเขียนต้องคูณเอฟฟอร์ตเยอะนะครับฉะนั้นในส่วนของเวอร์ชัน 4.1 เนี่ยมาเลยออกตัว API ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาให้ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะห่อบน Object Context เหมือนเดิมแต่มาให้ API ที่ง่ายขึ้นเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้นนะครับได้งานเท่าเดิมแต่โค้ดน้อยลงมันโค้ดมันน้อยลงได้ยังไงดูตัวอย่างตรงนี้ครับตรงนี้คือการใช้ Object Context แบบเดิมของการเขียนโค้ดนะครับเห็นไหมครับผมต้องสร้างคลาสตัวหนึ่งสืบทอดจากคลาส Object Context คราวนี้ Context ผมเนี่ยผมเก็บอยู่กี่ Entity ผมก็ต้องสร้างลักษณะของ Object Set นะครับแล้วก็ใส่ Entity เข้าไปอย่างนี้แสดงว่าผมมี Set อยู่2มี Object อยู่2 Set คือ Set ของตัว Category กับ Set ของ Product การเก็บค่าการคืนค่าต้องมีการใช้คำสั่ง create object set แล้วก็โยนค่าอะไรมาต่างๆนานาตรงนี้แล้วก็ต้องมี class ชื่อตัว project class แต่มีด้านล่างก็คือ class project กับ class ขอโทษครับ class ตัว category กับ class product นะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวเวอร์ชัน 4.1 นะครับโดยการใช้งานตัว db context ครับโค้ดเราจะเหลือแค่นี้เห็นไหมครับไอ้ตัวทั้งหมดเนี่ยเหลือแค่2บรรทัดแค่นั้นเองงานไม่ได้ได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเดโมให้ดูนะครับจุดเปรียบเทียบคืออะไรเปรียบเทียบก็คือว่าจากเดิม class context แทนที่จะสืบทอดจากตัว object context class แล้วก็เปลี่ยนไปสืบทอดจากตัว db context class แทนนะครับและ class ที่เป็น set ของ entity ที่เราจะเข้าไป query มันจะทำการไปอัปเดตมันเนี่ยแทนที่จะสืบทอดจากเจ้าตัว object set แล้วก็ให้มันดึงมาจากตัว db set แทนแค่นั้นเองนะครับโค้ดในการ populate โค้ดในการ generate ไม่ต้องทำจบเลยนะครับส่วน proto class ข้างล่างยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมฉะนั้นเห็นโค้ดกันเยอะแล้วนี่ของจริงก็ดูงงเนาะเรามาดูอย่างการเขียนโค้ดกันนะครับผมขออนุญาตเดโมเป็นตัวคอนโซลแอปพลิเคชันแล้วกันนะเพื่อความง่ายในการแสดงความสามารถของมันนะครับอันดับแรกก่อนอย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าตัว 4.1 เนี่ย Entity Framework 4.1 เนี่ยมันเป็นไลบรารีแยกฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไปดาวน์โหลดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับปัจจุบันเวอร์ชันมองเห็นที่เอ่ยจะเป็นเวอร์ชัน 4.3 แล้วนะครับต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมตรงไหนถ้าสนใจเดี๋ยวค่อยบอกทีนะครับแล้วก็คลาสเหล่านั้นเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ตัว namespace ตัวนี้นะครับผมทำโค้ดสนิปเปอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าเห็นไหม
ผมมีโค้ดอยู่2ตัวเนี้ยนะครับมี class category กับ class product นะผมไม่พูดถึง database นะผมมองว่าผมมี conceptual model แบบเนี้ยผมมี class ตัว class category แล้วก็มี class product ซึ่ง class product ก็คือจะมีการลิงก์กลับไปว่ามันอยู่ใน category ไหนนะครับหน้าที่ผมต้องทำคืออะไรผมต้องเขียนตัว class context ขึ้นมาก่อนลักษณะแบบนี้นะครับสืบทอดจากในคอนเท็กซ์แล้วก็เขียนเซตของเจ้าตัวเอนตี้ที่เราอยากจะทำงานกับมันไปนะครับเนี่ยครับเขียนแค่นี้ซะงานเขียนแค่นี้ปั๊บจบละใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยนะครับนี่คือ code first ใช้งานได้เลยยังไงสมมตินะครับว่าผมต้องการจะสร้างเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลแบบนี้ปั๊บผมสร้าง object context ขึ้นมาผมสร้าง object category ขึ้นมา category สัมพันธ์กับ product กี่ตัวสร้างเป็น collection ยัดเข้าไปเสร็จปั๊บใช้คำสั่งตัวเจ้าตัว context.setCategory.add โยน category object เข้าไปมันจะไปรีเลทกับตัว product อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องยัด product เพิ่มแล้วใช้คำสั่งตัว setChange นะครับลองดูซิว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับในตัวนี้นะตัวนี้เป็น SQL Express นะครับจะสังเกตว่ายังไม่ได้มีตัว database อะไรอยู่หรือที่เกี่ยวข้องนะครับรันปั๊บนะครับก็ผมที่แค่โชว์ผลลัพธ์ว่าโอเคทำเสร็จแล้วนะครับลองกลับมาดูกันนะครับผมรีเฟรชเจ้าตัวดาต้าเบสปุ๊บจะสังเกตครับว่ามันจะมีดาต้าเบสใหม่เกิดขึ้นที่เลยนะครับถ้าเราลองเข้าไปดิวดาวดูนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีเทเบิลขึ้นมา2ตัวคือ category กับเจ้าตัว table product เห็นไหมครับพร้อมกันนั้นนะครับมันก็จะมีคอลัมน์ต่างๆปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วก็หลักการมันคือถ้าไม่มีมันจะสร้างเสร็จปั๊บเอา data ไปยัดให้ก็ใช้งานได้เลยนะครับเทไหมเทตกหลีกรอบนึงเนี้ยตอนนี้ต้องการ theory ทำยังไงนะครับเล่นง่ายผมเขียนเตรียมไว้แล้วนะครับก็ใช้คำสั่งของการใช้ link to entity แบบนี้นะครับก็สร้าง object context ขึ้นมาต้องการจะดึง category แล้วก็ลิงก์กับ import product มาด้วยวนลูปเอา category ตัวแรกมานะครับแล้ววนลูปโชว์ว่า category ตัวนี้มี product อะไรบ้างนะครับลองมาอีกรอบดูนะครับผมก็ได้ข้อมูลแบบนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยอย่างที่บอกไปมันจะยกระดับของการเขียนโปรแกรมมากขึ้นเราจะไม่สนใจครับว่าไม่ใช่ไม่สนใจพูดไม่ถูกก็คือเราไม่ต้องไปกังวลว่าหลังบ้านมันจะเจเนเรตอะไรมาอย่างไรเวลาที่เราทำงานคือเราเขียนคลาสขึ้นมาเราสร้างออบเจกต์ขึ้นมาแล้วก็สั่งมันเปอร์ซีฟไปที่ตัวดาต้าเบสเดี๋ยวตัวที่คือว่ามันจะไปจัดการให้ถ้าดาต้าเบสไม่มีมาสร้างใหม่ให้ทำนองนี้นะครับโอเคนะครับมาดูขั้นตอนของมันว่าโค้ดเฟิร์สทำงานยังไงนะครับลำดับของการทำงานเมื่อผมกดรันเมื่อสักครู่นี้จะทำตามนี้นะครับก็คือ1มันจะทำเรื่องของตัวโมเดล discovery นะครับโมเดล discovery คือมันจะทำการไป create ตัวเมตาเดต้าขึ้นมาณขณะรันทามก็หมายคือมันจะเอาโค้ดเราเนี่ยไปนั่งดูก่อนว่าโค้ดเราเขียนอย่างไรแล้วเมตาเดต้าหมายคือมันแล้วมันจะควรไป generate เป็น table แบบไหนคำสั่งในการ insert จะเป็นอย่างไรจะทำงานขั้นตอนตรงนี้นะครับซึ่งการไปค้นหรือว่าทำการไป discover ในส่วนของ metadata ตรงนี้เนี่ยมันจะทำได้อยู่ทั้งหมด3แบบนะครับแบบตามธรรมเนียมหรือตาม convention การใช้ data annotation แล้วก็การใช้เรื่องของตัว foreign API นะเดี๋ยว2ตัวนี้เดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างนิดนึงนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อมันทำการโหลด metadata ขึ้นมาณขณะการทำเสร็จปั๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะทำแค่ครั้งเดียวตอนที่โปรแกรมมันเปิดนะครับฉะนั้น
ไอ้เจ้าตัวออบเจกต์ตัวนี้นะครับเรียกว่าเมตาเดต้าตัวนี้เนี่ยมันจะถูกเกาะอยู่ตลอดทั้งแอปโดเมนอยู่ทั้งโปรเซสเลยจากใดที่เรายังไม่ได้ปิดแอปพลิเคชันโมเดลตัวนี้จะยังใช้งานต่อได้โดยที่ไม่ต้องมีการไปทำการเจเนเรตตัวเดต้าโมเดลใหม่จนกว่าจะปิดแอปพลิเคชันเปิดใหม่มันถึงค่อยดิสคัฟเวอร์ตัวโมเดลอีกรอบนึงนะครับขั้นต่อไปนะครับพอทำเสร็จปุ๊บโอเคเรามีเมตาเดต้าพร้อมใช้งานแล้วปั๊บถ้าเดต้าเบสมีทำยังไงเกิดขึ้นมันจะเป็นการ provision database ให้ด้วยสร้างขึ้นมาตามโมเดลที่มันมีเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งการทำตัว database provision เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด default 3แบบนะครับแบบแรกคือถ้า database ไม่มีสร้างให้เลยแต่แบบนี้คือทำครั้งเดียวจบไม่มีการทำการดรอปและสร้างใหม่แล้วนะครับถ้าไม่มีสร้างครับจบเลยนะครับแบบที่2คือทำการ drop database แล้วสร้างใหม่ทุกครั้งที่เรารัน application นะครับก็ drop ทิ้งสร้างใหม่ drop ทิ้งสร้างใหม่ตลอดนะครับส่วนแบบที่3และแบบที่นิยมที่สุดก็คือว่าจะดรอป database ทิ้งและสร้างใหม่ในกรณีที่ metadata หรือ data model มีการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมครับเช่นผมเขียนโค้ดใหม่ผมเพิ่มเจ้าตัว property ใหม่ให้เป็น class ปั๊บเวลาที่มันรันปั๊บโอเคมันเห็นแล้วว่าโมเดลเปลี่ยนนะมันจะดรอปของเดิมทิ้งแล้วก็สร้างเจ้าตัว database ใหม่ตามโมเดลที่เราสร้างขึ้นนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของการทำงานปกติแหละครับก็เขียนโปรแกรมติดต่อ database ทั่วไปนะครับ query update ต่างๆนะครับคราวนี้พวกเรางงกันไหมว่าการสร้างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันไปเจนเรื่องของ table ได้อย่างไรใช่ไหมครับมันรู้ได้ไงว่าอะไรเป็น primary key อะไรเป็น foreign key นะครับแล้วก็ type เป็นอย่างไรเนี่ยมาดูกลไกของมันนิดนึงแล้วกันนะครับตัวอย่างก็คือเหมือนกับในตัวที่ demo เลยนะครับผมมี class แบบนี้เนี่ยเวลาของการที่ทำการ provision เนี่ยมันจะมีหลักการของการทำตาม convention อยู่ความหมายคือเราต้องทราบก่อนครับว่า entity framework เนี่ยสไตล์ของการ generate table เป็นอย่างไรเราเขียนให้สอดคล้องกับธรรมเนียมของมันแบบนั้นตัวอย่างง่ายๆเช่นนะครับเรื่องของ database เนี่ยมันจะเอาจากชื่อของ namespace นะครับมาตามด้วยชื่อของ class ที่เป็น class context นะครับเช่นผมสร้าง class context ขึ้นมาชื่อแบบนี้มันจะเจน table แบบนี้ให้เลยนี่คือเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2คือมันจะไปควานหาครับว่า class entity เนี่ยมี class อะไรบ้างแล้วมันจะทำการ generate ตัว tableเติมเป็นพหุพจน์ลงไปตั้งเป็นชื่อ table นั้นตัวอย่างเช่นเรามี class ตัว product เรามี class category ใช่ไหมครับมันจะสร้าง table แบบนี้ให้นะครับจากนั้นนี่นะครับ field อะไรก็แล้วแต่ที่ชื่อเดียวกับชื่อของ class แล้วตามด้วยคำว่า id นะครับหรือว่าเป็นคำว่า id ไปเลยก็ได้เนี่ยมันจะรู้ว่าตัวนี้คือ primary key นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีอีกหลายตัวนะผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆว่าฉะนั้นการที่เกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีคอมมิชชั่นอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อ table เรื่องของ foreign key primary key ต่างๆ property ของ string นะครับเรื่องของการกำหนด data type รวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง class เนี่ยมันจะสร้างให้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นสังเกตไหมครับว่า product สัมพันธ์กับ category เวลาที่เจนตัวตาราง product มันจะสร้าง primary key ให้ด้วยใช่ไหมครับซึ่ง primary key ตัวนี้เนี่ยเอามาจากชื่อของเจ้าตัว table ที่ relate กันunderscore ด้วยตัวอะไรด้วยตัว primary key ของมันด้วยนะฮะอย่างนี้ที่มันเจนให้นะครับแต่คราวนี้ผมเชื่อว่าบางครั้งพวกเราอาจจะไม่พอใจ convention ที่มันให้มาเราอยากจะสร้างคอลัมน์ที่เป็นชื่อของเราแล้วต้องการให้เป็น primary key หรือต้องการกำหนดว่าเจ้าตัว property ตัวไหนเป็น required field ตัวไหนไม่ใช่ required field เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราต้องทำการไป override convention นั้นเพิ่มเติมนะครับซึ่งการ override convention ตรงนี้เนี่ยทำได้สองแบบนะครับแบบแรกคือการใช้ data annotation นะครับ data annotation คือการที่เราทำการแปะนะครับ attribute ต่างๆนานานำหน้า type ของมันเพื่อบังคับว่ากฎเกณฑ์การเจน database เนี่ยมันจะเจนอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมทำการใส่เจ้าตัว attribute key นำหน้า property ที่ชื่อว่า product code ใช่ไหมครับ product code ไม่ตรงตาม convention ใช่ไหมเพราะว่ามันต่อตัวเป็น code ไม่ใช่ ID มันไม่รู้ครับว่า property ตัวนี้จะเป็น primary keyแล้วก็ใส่ attribute key สักแบบนี้นะครับพอมันเจนโค้ดมันก็จะเจนให้ได้ว่าตรงนี้คือ primary key ของตารางนะครับหรือว่าอย่าง string เนี่ยตาม convention string จะ allow now ได้ถ้าไม่ต้องการให้มัน allow now นะครับเราก็ใส่ attribute require เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการ limit จำนวน character เราก็ใส่ attribute max length เข้าไปบอกว่าไม่เกิน200ตอนที่มัน provision database เนี่ยมันจะได้เป็นลักษณะของแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะไทยจะเป็น invalid character 200แล้วก็มีค่าเป็นล็อกดาวน์ให้ด้วยเป็นต้นนะครับรวมถึงถ้าต้องการจะ generate เรื่องของชื่อ foreign key เองเราก็ใส่ attribute foreign key เข้าไปแบบนี้นะ
ครับมันก็จะเป็นการ provision ให้ตามตัวอย่างนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับถ้าสนใจเพิ่มเติมคงต้องไปศึกษาเพิ่มเนาะว่าเจ้าตัว data annotation เนี่ยมันมีหลักการอย่างไรบ้างนะครับวิธีต่อมาถ้า data annotation ยังไม่ชอบก็เลยครับขออนุญาตย้อนกลับไปนะมันจะเป็นการแท็ก attribute ลงไปที่ตัว class entity ไงมันก็ไม่ต่างอะไรจากของเดิมตรงที่ว่ามันมี data ของความเป็น entity framework แตกอยู่นะครับฉะนั้นคือเราไปใช้งานอยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักนะครับวิธีการที่เราจะทำอีกวิธีหนึ่งก็คือทำการเขียนโค้ดเพื่อทำการคอนฟิกเรื่องของเจ้าตัว database ผ่านทางการใช้ตัว Fluent API นะครับ Fluent API เป็นส่วนหนึ่งของตัว Entity Framework ที่เราเป็นการเขียนคำสั่งต่างเพื่อกำหนดว่าเจ้าตัว table ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับเราต้องสร้างมันจะมีหลักการมันนะอธิบายทั้งหมดคงใช้เวลาพอสมควรนะครับต้องสร้าง Path Configuration ขึ้นมาก่อนแล้ว class config ตัวนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะของการที่ config ได้ว่ามี function hash key ระบุว่า key ไหนตัวเป็น primary key นะครับมี function property นะครับที่เราระบุ property เข้าไปว่าที่แต่ละตัวตรงนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับแม้แต่กระทั่งเรื่องของการสร้างเรื่องของความสัมพันธ์พวก primary key พวกครับพวก foreign key ต่างก็ทำได้ด้วยแบบนี้นะครับซึ่งเช่นเดียวกันไว้ที่ API ก็มีการโอเวอร์ไลน์ได้หลายแบบนะครับคำนี้ระหว่าง data annotation กับไอ้ Fluent API มันอะไรมันดีกว่ากันความจริงแล้วแต่สไตล์การใช้งานนะแต่เป็นผมชอบตัวนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งคือเจ้าตัวนี้มันคอนฟิกได้มากกว่า data annotation และสองคือมันไม่ไปยุ่งกับตัว entity class ของเราเราเขียนโค้ดเพื่อคอนฟิกปั๊บเอาตัวนี้ไปรันมันก็ทำงานได้เหมือนกับ data annotation เลยนะครับทันเนาะคราวนี้ดูตัวอย่างสั้นๆนิดนึงนะครับก่อนจะจบนะครับมาดูเรื่องของการไปปรับปรุงเรื่องของการ provision database โดยการใช้ data annotation นะครับ Fluent API เนี่ยค่อยถ้ามีเวลาค่อยมาว่ากันทีหลังแล้วกันเนาะนะครับครับบรรดาพวก attribute ต่างๆจะอยู่ใน namespace นี้นะครับ season.component.model.data_annotation นะครับเรียนใหม่นะผมมองว่าโค้ดเนี่ยเราไม่อยากจะใช้เป็น ID อยากใช้เป็นโค้ดผมก็เปลี่ยนชื่อมันแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นมันนี่ปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ตรงตามคอนดิชันละใช่ไหมครับมันไม่รู้ว่าโค้ดมันเป็นใครไม่ผิดกันแน่ใช่ไหมฮะเราก็ต้องทำการใส่ attribute key เข้าไปแบบนี้นะครับทั้งสองตัวแล้วก็จากนั้นนะครับเราบอกว่าสตริงเนี่ยไม่อลาวเนาเราใส่ attribute required เข้าไปแล้วก็กำหนดว่า character ที่ใส่เนี่ยต้องไม่เกิน200ก็ใส่ string เข้าไปอย่างนี้นะครับพร้อมกันนั้นเรามองว่า foreign key ที่มันสร้างขึ้นเราชอบเราอยากได้ foreign key ของตัวเองแล้วก็ทำแบบนี้นะครับจากนั้นยังไงต่อลองรันดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นตายอันนี้ตั้งใจให้ตายนะครับตายเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าดูดีๆนะครับเจ้าตัวอะไรตัวโค้ดเราเปลี่ยนใช่ไหมฮะโค้ดเปลี่ยนปั๊บไม่ต่างจากเปลี่ยนแต่ว่าอินเทอร์เฟซมันยังเหมือนเดิมอยู่หลักการของตัวที่เป็นนะครับถ้าเรา provision database ไปแล้วรอบหนึ่งมันจะไม่เจ็บให้ละแล้วก่อนมันรันมันคอมไพล์กันว่าไม่ตัด data นักหนา run time เนี่ยกับเจ้าตัว database schema นี่มันตรงกันไหมถ้าไม่ตรงกันไม่ยอมให้รันนะครับมันไม่ยอมให้รันฉะนั้นเราต้องมีการไปส่งสัญญาณบอกตัว entity server ก่อนว่าให้มีการกรอกแล้ว create database ใหม่ถ้าโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงถูกนะครับวิธีการทำยังไงมันจะมีคำสั่งในการที่จะกำหนด configuration โดยการทำงานผ่านทาง class database นะครับใส่ configuration ที่ชื่อว่านะครับ .create database if model change
ระบุไทป์ของคอนเท็กซ์เข้าไปแบบนี้นะครับเป็นการเสร็จครั้งเดียวตอนที่แอปพลิเคชันจะเริ่มรันนะครับอันนี้ก็ดูโค้ดไปมันจะมีแพทเทิร์นการเขียนมันอยู่นะครับก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมเนาะอันนี้คือเป็นการใส่คอนฟิกที่บอกว่าตอบแล้วก็ทันทีนะแล้วก็เปลี่ยนใหม่ถ้าโมเดลเปลี่ยนอย่างนี้ปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะไปทำการโปรเวอร์ชันดีเลย์สมัครให้แล้วก็ทำงานได้ปกตินะครับทำเสร็จแล้วนะผมทั้งการ insert data แล้วก็การ query data ที่มาประกอบกันครับตอนนี้มันเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะครับมันมั่วหรือเปล่าลองกลับไปดูที่ตัว database นะครับผมสั่ง refresh ใหม่รอบหนึ่งเห็นไหมครับตัว database category เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับมันใช้เรื่องของการโพสไลน์มันจะรู้เลยว่าโอเคมันจะไปโพสชั่นว่าแคตตาล็อกโพสเป็น primary key แล้วก็จะตัวคอลัมน์แคตตาล็อกเนี่ยเราลิมิตได้เป็นไทป์เป็นราคา200แล้วก็อนุญาตว่าเป็นเอาไม่ได้ใช่ไหมครับรวมถึงตารางโปรดักต์ด้วยนะครับนะตารางโปรดักต์ก็ได้ primary key เป็นคอลัมน์ที่ชื่อว่าแคตตาล็อกโพสนั่นเองฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องมี database admin ละนะครับเราเขียนโค้ดสั่งสร้าง database ไปเองนะครับโอเคสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้ผม demo ความสามารถของตัว Entity Framework 4.1 ขึ้นมาให้เราดูนะแต่ปัจจุบันจริงๆมันถึงเวอร์ชัน 4.3 แล้วนะครับเพิ่งออกมาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้มันมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับใน 4.2 นะฮะมันจะฟิกบัคของ 4.1 พร้อมกับแนะนำความสามารถใหม่ที่ชื่อว่า Pod First Migration Pod First Migration คืออะไรสังเกตว่าเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะดีไหมมันก็ดีอยู่นะแต่จุดมันมีติดนิดนึงที่ว่ามันต้องกรอก database แล้วก็ create ใหม่ซึ่งการทำงานจริงมันทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะบางทีนี่เราอาจจะมีเทเบิลที่มี master data มีการเซตค่าต่างไปแล้วเนี่ยกรอกทิ้งสร้างใหม่ก็ต้องมีการไป insert data case ใหม่ทันทีนะครับ post first migration ให้ความสามารถในการที่เราเนี่ยสามารถทำการไปเปลี่ยนแปลงคอลัมน์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ database ได้โดยที่ไม่ต้องไปทำการกรอกและเปลี่ยนใหม่นะครับมันจะทำตรงนี้ให้ผ่านการเขียนโค้ดคอนฟิกเหมือนกันนะครับแต่ในเวอร์ชันของ 4.2 นี่นะครับมันยังไม่เป็น final release มันก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมา final แล้วก็ประกาศใช้งานจริงในเวอร์ชัน 4.3 ฉะนั้น 4.3 ล่าสุดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับมันจะได้ตัว post first migration ที่ต้องใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาให้เราเลยฉะนั้นมันก็จะมาตอบโจทย์เราได้แล้วว่าโอเคไม่เกิดปัญหาเหมือนเดิมที่ต้องตอบและต้องเปลี่ยนใหม่อีกครั้งนะครับพร้อมกันนั้นมันมีการโยกสิ่งบางอย่างไปเป็น configuration file ด้วยตัวอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับไอ้โค้ดบรรทัดนี้นะครับจากเนี้ยมันเป็นการฮาร์ดโค้ดไปแต่เป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยตรงนี้เรายกเป็นคอนฟิกไฟล์ได้เพื่อกำหนดพฤติกรรมของการ initialize database ว่าเราจะทำอย่างไรนะครับอันนี้คือในฟีเจอร์ใหม่มันมีนะครับดังนั้นนะครับทางเลือกเราในการทำงานเราจะมีหลายทางละใช่ไหมครับแล้วเราจะใช้งานโค้ดเฟิร์สตอนไหนนะครับเขาก็มีข้อแนะนำบางประการผมคิดว่าถ้าจะทำก็คือว่าหนึ่งคือเรานี้นะครับมีการเขียนคลาสที่เป็น Popo class อยู่แล้วแล้วเราต้องการใช้คลาสนี้ในการที่จะไปทำงานกับตัว database เราก็ใช้เรื่องของ Code First ได้เลยนะครับนะครับนี่คือเป็นทางเลือกที่เกิดขึ้นฉะนั้นมันจะมีไดแกรมด้านซ้ายอยู่ตรงนี้ไงมีคลาสอยู่แล้วไหมมีอยู่แล้วนะครับก็ใช้ Code First เลยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่มีคลาสอยู่แล้วเราต้องการลักษณะของ Visual Design หรือเปล่านะครับต้องการหน้าพวกเปิดมาปั๊บมีไดแกรมเรียบร้อยไหมถ้าไม่ต้องการเราก็ใช้ code first แต่ที่อาจจะดีไซน์ผ่านทางหน้าไดแกรมที่เป็น generate เป็น XML file เนี่ยก็ลงมาข้างล่างมีนิเบตอยู่แล้วหรือยังถ้าเกิดไม่มีอยู่แล้ว model first เอา model ที่เราสร้างขึ้นไป position database ได้เลยหรือสุดท้ายอยากใช้แบบเดิมเลยก็คือใช้เป็น database first นะครับใช้ database generate data model ได้ project มาแล้วก็เอา code model เก่าไปใช้งานนะครับแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ทุกอย่างนะโค้ดเฟิร์สเนี่ยมันมีข้อจำกัดหลายประการนะครับประการที่หนึ่งคือการแมปเนี่ยมันแมปได้กับแค่เทเบิลเท่านั้นนะครับ
ปัจจุบันมันเวอร์ชันปัจจุบันนะแต่เวอร์ชันถัดไปมันคงมีเพิ่มเติมให้นะครับเราจะไปแมปกับพวก Store Procedure หรือ View ตรงนี้จะยังไม่ได้นะครับเรื่องต่อไปไม่ support enumeration นะครับผมไม่สามารถที่ใช้คำสั่งแวร์แล้วก็บอกว่า color เท่ากับ color.red color.green แบบนี้จะไม่ได้ Quality Framework ไม่รู้จักกี่นำอันนี้เขาบอกว่าจะมาในเวอร์ชันถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายตรงนี้เป็นเรื่องของการทำผลิตนะครับไม่สามารถที่จะทำการสร้างคอลัมน์เมตติ้งได้ว่าทีนี้แต่ละตัวเนี่ยมันจะไปลงที่เทเบิลไหนต่างเนี่ยขายอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เป็นเวอร์ชันก่อนนั้นเนี่ยนะครับเป็นว่าตรงนี้ยังไม่ต้องพูดกันเนาะเอาง่ายๆว่าแมปได้กับเทเบิลอย่างเดียวก่อนนะครับถ้าสนใจเพิ่มเติมอย่างไรนะครับลองไปดูในส่วนของตัวบล็อกของทีมในไลเซนส์ของ Microsoft นะครับตาม ULT นะครับหรือที่อยากเรียนรายละเอียดของตัวที่เป็นเวอร์ชัน4ก็มีหลักสูตรของ Microsoft นะครับตัวนี้ที่เราสามารถจะไปเรียนได้ครับมันจะแตกรายละเอียดของการใช้งานตัวนี้ทั้งหมดเลยให้เรารู้ว่าเราใช้งานได้อย่างไรนะครับเรียบร้อยแล้วครับงงไหม